จ้าของวันเกิดวันที่18เขาก็คือแขกรับเชิญของเราคุณหนึ่งนึกคิดนั่นเองดูจากสีหน้าของคุณหนึ่งแล้วคงตกใจไม่น้อยที่คุณริวบอกว่าเขาเป็นคนไปแย่งบ้านผีผีที่คุณริวว่านั้นจะหมายถึงใครกันแล้วเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คุณหนึ่งถึงขั้นต้องไปแย่งบ้านผีเราไปค้นหาคำตอบพร้อมๆกันเลยครับหนึ่งนึกคิดถูกทักสาเหตุบ้านแตกจนต้องตัดขาดกุญแจซอนตกเป็นข่าวโด่งดังก่อนหน้านี้สำหรับครอบครัวบุญทองกับกรณีที่นางเอกสาวกุญแจซอนปานทอทองบุญทองหนีออกจากบ้านมากับสามีนุ่มนักบินชนักเลิศพัฒนาไทยจนกระทั่งมีลูกชายคือน้องเทคออฟและมีกระแสว่าฝ่ายชายกีดกันไม่ให้ครอบครัวของกุญแจซอนมาเจอจนทำให้นักแสดงนุ่มรุ่นใหญ่หนึ่งนึกคิดบุญทองคุณพ่อของกุญแจซอนตลอดจนคนในครอบครัวตัดขาดความสัมพันธ์กับกุญแจซอนจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ใหญ่โตล่าสุดหนึ่งนึกคิดได้ไปร่วมรายการเลขอวดกำทางช่องเวิร์กพอยต์เมื่อวันที่11มกราคม2561ที่ผ่านมาและริวจิตสัมผัสได้ให้เจ้าตัวเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับวันเกิดเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถก่อนที่เจ้าตัวจะทักว่าคนเกิดวันที่18เป็นคนสู้ชีวิตและคิดแต่เรื่องอนาคตเกิดเดือน7เอา18บวก7เท่ากับ25ธาตุไฟในร่างกายสูงให้ระวังเรื่องความดันอาจจะช็อกได้ง่ายส่วนบ้านเลขที่89ทับ17แปลว่าเงินเพื่อลูกคือทำงานอะไรมาบ้านหลังนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สร้างอนาคตเลข9หมายถึงลูกก็คือเพื่อลูกเพื่อทุกคนในครอบครัวส่วน17ผมสงสัยว่าตั้งแต่เกิดเคยฝันถึงใครคนหนึ่งหรือมีความรู้สึกว่าเห็นคนนี้ซ้ำๆในฝันไหมข้อที่2มีใครเอาของที่เป็นวัตถุมงคลหรือของที่เป็นความเชื่อให้เอามาตั้งในบ้านไหมเพราะในบ้านเลขที่เก่ามันมีบางอย่างที่ดูแลติดตามกันมาถ้าไม่ใช่เจ้าที่ที่เคยเห็นในบ้านหลังเก่าหรือมีคนเคยเจอก็จะต้องมีของมงคลกับบ้านหลังปัจจุบัน 418/43 เลข4หมายถึงคำพูดและความตายระวังบ้านหลังนี้จะร้อนเป็นไฟทีนี้บ้านหลังใหม่ผมมีคำถามว่าถ้ายกผังบ้านเป็นสี่เหลี่ยมตรงตำแหน่งห้องด้านหลังเป็นห้องนอนใครเมื่อ 1. ตอบว่าห้องด้านหลังเป็นห้องนอนกุญแจซอนริวจึงได้บอกว่าคนที่นอนห้องด้านหลังนี้ระวังหน่อยนะครับใครนอนห้องนี้คนนั้นจะแรงให้ระวังเรื่องทะเลาะกันจะมีปัญหากับคนในบ้านเลขนี้เตือนเรื่องการทะเลาะกันถ้าเป็นลูกนอนตำแหน่งหลังไม่ได้เลยเพราะบ้านหลังนี้ตกคำว่ามังกรใหญ่เพราะฉะนั้นต้องเป็นห้องพ่อแม่หรือห้องพระหรือปู่ย่าตายายหรือเป็นห้องผู้ใหญ่กว่าเจ้าของบ้านอยู่เท่านั้นไม่งั้นจะแรงกับทุกคนของเขารูปของเขาก็อยู่ในห้องไม่ได้ครับห้องนี้เป็นห้องที่แรงที่สุดเมื่อหนึ่งถามว่าจะมีวิธีแก้ยังไงริวบอกว่าทั้งหมดมันเป็นความเชื่อสำหรับผมนะคือหนึ่งถ้าเกี่ยวกับเรื่องลูกและมีปัญหาจริงใครที่นอนในตำแหน่งห้องนี้ต้องย้ายออกแล้วเอาพระไปอยู่แทนในตำแหน่งที่สูงที่สุดของบ้านในตำแหน่งห้องด้านหลังเพื่อให้เป็นมังกรคุมบ้านแต่ถ้าเอาลูกคุมบ้านเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเขาจะต้องมีปัญหากับทุกคนเพราะเขาอยู่ในตำแหน่งของมังกรเพราะฉะนั้นพูดอะไรไม่ได้จะขัดหูขัดตาและฟังอะไรไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวซึ่งหลังจากที่ริวพูดแบบนี้หนึ่งนึกคิดก็ตอบว่าจริงครับจากนั้นเมื่อริวถามว่าตอนนี้ใครมานอนห้องนี้แทนหนึ่งนึกคิดตอบว่านองแจกันริวจึงบอกว่าเพราะฉะนั้นคนกลางกับคนโตจะแรงใส่กันครับจะถูกกันไม่ได้จะหนักข้อขึ้นทั้งที่มีคนเล็กพยายามจะอลุ่มอล่วยแต่คนกลางจะไม่ยอมเพราะตำแหน่งเขาไปอยู่ในมังกรเหมือนกันหลังจากได้ยินแบบนั้นทำเอาหนึ่งอึ้งไปก่อนจะถามต่อว่าเรื่องครอบครัวต้องทำยังไงอนาคตจะเป็นยังไงริวจึงตอบว่าอาเคยได้ยินประโยคนี้ไหมว่าเสือเมื่อมันหลุดได้มันก็คงอยากเห็นอะไรที่มันอยากเห็นและที่มันอยากอยู่ถ้าผูกด้วยเชือกขาดก็คือหนีผูกด้วยลวด
รักมากก็คือตายดีสุดรู้จักพร้อมปรนเหมือนสู้แข็งบ้างอ่อนบ้างรอคอยบ้างแล้วเขาก็จะอยู่กับเราหน้าที่ของเราถ้าเราสามารถให้อภัยได้รอคอยได้เฝ้ามองได้วันหนึ่งเขาจะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนด้วยตัวของเขาเองเราแค่ทำหน้าที่คอยให้กำลังใจและคอยกอดรัดเขาเมื่อวันหนึ่งที่เขาเดินกลับมาหาเรานอกจากนี้รีวอกเล่าต่อว่าด้วยเลข7ของบ้านเลขที่ไปปรากฏในเลขทะเบียนรถ 5,757 ตัวของอาเองเคยรอดจากอุบัติเหตุแบบกระทันหันไหมหรือมีอะไรที่ในช่วงนั้นรีบมากแต่พอเกิดเหตุการณ์บางอย่างก็รอดตายหวุดหวิดและในเลขรถนี้เตือนว่าทำอะไรอย่าใจร้อนอย่าเร็วถ้าเลขบ้าน2ตัวนี้มีสิ่งที่มองไม่เห็นหรือสิ่งที่ผมสงสัยเกี่ยวข้องเกิดอุบัติเหตุอะไรเขาก็ช่วยให้รอดซึ่ง 1. ตอบกลับถึงเรื่องอุบัติเหตุว่านี่เป็นเรื่องจริงครับวันนั้นเป็นงานเลี้ยงปิดกล้องพอดีลืมไว้แล้วจะเอาไปให้ผู้ใหญ่ก็เลยขับรถกลับไปบ้านฝนตกด้วยแต่ขับไม่เร็วนะครับพอขับขึ้นสะพานมาปุ๊บล้อซ้ายหลังขาดเลยครับพอล้อขาดรถก็หมุนตีลังกาเลยครับผมคิดว่าผมไม่รอดแน่ๆหมุนไปหลายตลบเกือบครึ่งกลมไม่รู้รอดมาได้ไหมเหมือนกันไม่มีบาดแผลอะไรเลยแต่รถนี้หน้ายุบไปเลยครับคนเห็นสภาพรถบอกว่าคนขับต้องตายแน่ๆหรือสาหัสแน่ๆแต่ผมไม่เป็นไรครับถามว่าในบ้านเคยเจอหรือเคยเห็นอะไรแปลกๆไหมผมไม่เคยนะแต่คนที่อยู่ที่บ้านหรือมาเที่ยวที่บ้านเขาจะเห็นอะไรแวบๆเดินผ่านแต่บ้านหลังใหม่ลูกสาวเคยเห็นเป็นเด็กเห็นบ่อยเลยครับและเมื่อแนทิวดีนพิธีกรประจำรายการถามว่าแย่งบ้านผีคืออะไรริวตอบว่าคือบ้านหลังนี้มีสิ่งที่มองไม่เห็นแน่นอนมีเจ้าที่มาอาศัยอยู่ด้วยหรือมีของเดิมตามมาดูแลฉะนั้นเลขนี้เลยดีเมื่อรถเกิดอุบัติเหตุอะไรเขาก็ช่วยให้รอดคนเกิดวันที่18เป็นคนสู้ชีวิตนะครับในหัวคิดแต่เรื่องอนาคตแล้วก็เรื่องเงินนะครับเกิดเดือน7 18 บวก 7 เท่ากับ 25นะครับธาตุไฟในร่างกายสูงให้ระวังโรคความดันนะครับผมอย่างเช่นความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำนะครับผมอาจจะช็อกได้ง่ายต่อมาครับบ้านเลขที่89บ้านหลังเก่านี้นะครับเงินเพื่อลูกแปลว่าทำงานมาหรืออะไรมาก็ตามบ้านหลังเนี้ยน่าจะเป็นสิ่งที่สร้างอนาคตเลข9หมายถึงลูกก็คือเพื่อลูกเพื่อทุกคนในครอบครัวนะครับทับ17ผมสงสัยครับอาเคยตั้งแต่เกิดอาเคยฝันถึงใครคนหนึ่งหรือมีความรู้สึกว่าเห็นคนนี้ซ้ำๆในเวลาฝันไหมนี่คือข้อที่1นะฮะข้อที่2มีใครเอาของที่เป็นวัตถุมงคลหรือเป็นของที่เกี่ยวกับความเชื่อให้เอามาตั้งในบ้านไหมครับอันนี้สงสัยเพราะว่าในบ้านเลขที่เก่าเนี่ยนะครับผมมันมีบางอย่างที่ดูแลติดตามกันมาถ้าไม่ใช่เจ้าที่ที่คนเคยเห็นในบ้านหลังเก่าหรือว่ามีคนเคยเจอก็จะต้องเป็นของมงคลนะครับผมอันนี้ผมสงสัยนะฮะต่อมาครับ 418 ทับ 43 หลังนี้เข้าไปอยู่ยังครับโอเคครับเลขเนี้ยเลข4หมายถึงคำพูดและความตายระวังบ้านหลังนี้จะร้อนเป็นไฟทีนี้หลังใหม่ผมเห็นภาพอย่างนึงผมเลยมีคำถามถ้ายกผังบ้านเป็นสี่เหลี่ยมตรงตำแหน่งห้องด้านหลังครับเป็นห้องนอนใครฮะอ๋อลูกสาวครับน้องกุญแจซอนนอนห้องนี้ก่อนแล้วก็ตอนหลังก็มาเปลี่ยนกันหนึ่งมีลูก3คนใช่ไหมครับสาว3คนครับกุญแจซอนคนแรกกุญแจกันคนกลางน้องเรด้าคนที่3ครับคนที่นอนห้องข้างหลังนี้ระวังหน่อยนะครับใครนอนห้องนี้คนนั้นจะแรงให้ระวังเรื่องทะเลาะกันจะมีปัญหากับคนในบ้านเลขนี้เตือนเรื่องการทะเลาะกันถ้าเป็นลูกนอนตำแหน่งหลังไม่ได้เลยเพราะบ้านหลังนี้ตกคำว่ามังกรใหญ่เพราะนั้นต้องเป็นพ่อแม่หรือห้องพระหรือห้องปู่ย่าตายายหรือห้องผู้ใหญ่กว่าเจ้าของบ้านอยู่เท่านั้นไม่นั้นจะแรงกับทุกคนของของเขาลูกของเขาก็อยู่ในห้องไม่ได้ครับนี่ของเขาเพียบเลยที่จริงไหมครับจริงเนี่ยคนที่อยู่ถูกกุญแจซอนกุญแจซอนนี่เป็นคนโตคนโตครับคนโตซึ่งนอนห้องด้านหลังมาก่อนใช่ครับ
ครับบ้านหลังนี้เตือนเรื่องวิวาทปากเสียงในครอบครัวก็เลยสงสัยว่าตำแหน่งนี้ใครนอนพ่อมองไปบนใบหน้าคุณอาผมเห็นตำแหน่งห้องนี้เป็นห้องที่แรงที่สุดโทษนะฮะตามที่ผมเห็นแผนที่เขียนเนี่ยเป๊ะเลยฮะมันเป็นทางแค่ถุงกับถุงท้องนะฮะเข้าไปปุ๊บแล้วก็จะเป็นเงี้ยใช่ฮะเป๊ะเลยฮะแล้วมีวิธีแก้ไหมอันดับแรกคืออันนี้มันเป็นทั้งหมดมันเป็นความเชื่อสำหรับผมนะอาคือหนึ่งถ้าเกี่ยวกับเรื่องลูกแล้วมีปัญหาจริงใครที่นอนในตำแหน่งห้องนี้ต้องย้ายออกแล้วเอาพระไปอยู่แทนในตำแหน่งที่สูงที่สุดของบ้านแล้วตำแหน่งห้องด้านหลังเพื่อให้เป็นมังกรคุ้มบ้านแต่ถ้าเอาลูกคุ้มบ้านเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าเขาจะต้องมีปัญหากับทุกคนเพราะเขาอยู่ในตำแหน่งของมังกรเพราะฉะนั้นพูดอะไรไม่ได้จะขัดหูขัดตาแล้วฟังไม่ได้เลยแม้แต่อย่างเดียวจริงครับแล้วเขาบอกแล้วตอนนี้ใครมานอนห้องนี้นะฮะชื่ออะไรนะครับน้องแกกันครับน้องคนกลางเพราะฉะนั้นคนกลางกับคนโตจะแรงใส่กันครับจะถูกกันไม่ได้จริงครับจะหนักข้อขึ้นทั้งที่มีคนเล็กพยายามจะอรุ่มอร่วยแต่คนกลางจะไม่ยอมเพราะตำแหน่งเขาไปอยู่ในมังกรเหมือนกัน